สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดปีชวดในปีพ.ศ. 2551 2539 2527 2515และ2503นั้นเมื่อชีวิตของคนปีหนูย่างเข้าสู่ปีพ.ศ. 2565นี้ท่านมีแนวทางมีการดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดโชคลาภวาสนาและบุคลิกของคนปีชวดทั้งหลายนั้นเป็นแบบไหนในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ท่านครับ 1. ปีชวดพ.ศ. 2551หนูดินโชคลาภของหนูดินที่เกิดปีพ.ศ. 2551เมื่อย่างเข้าสู่ปีพ.ศ. 2565นี้คือการเรียนรู้และการหาความรู้และทักษะใหม่ๆเข้ามาเสริมในชีวิตปีนี้หนูดินไม่ควรใช้เวลาไปหาความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียวหนูดินควรใช้พลังงานที่มีอยู่ทุ่มเทให้กับการเรียนให้กับการฝึกฝนทักษะเอาตัวรอดใหม่ๆให้กับตัวเองอีกทั้งปีนี้เป็นปีที่พ่อแม่ของหนูดินควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเป็นพิเศษก็เพราะเด็กในวัยนี้อาจมีอารมณ์รุนแรงขึ้นและเขามีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหากท่านเป็นผู้ปกครองของหนูดินในวัยนี้ควรสื่อสารกันให้บ่อยขึ้นและถือโอกาสที่ดีนี้แนะนำให้บุตรหลานเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องท่านจึงควรเริ่มต้นเสียแต่วันนี้ยังทันเวลานะครับอุปนิสัยโชคลาภวาสนาของคนปีชวดหนูดินปีพ.ศ. 2551หนูดินเป็นคนสบายสบายเป็นทั้งคนวาสนาดีที่มีโชคเข้ามาอยู่เสมอไม่ว่าหนูดินคิดจะทำอะไรก็มักจะทำได้ดีมีผลตอบแทนกลับมาดีให้มีกำไรมากมายนี่จึงเป็นหนูดินที่มีกินมีใช้เป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองในด้านสังคมกับเพื่อนๆหนูดินเป็นคนรักเพื่อนแต่เพื่อนก็จะต้องมีขอบเขตอยู่ด้วยเช่นกันและความมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนฝูงของหนูดินนี้ก็มักจะไม่สูญเปล่าเพราะวันข้างหน้าเพื่อนฝูงเหล่านี้จะกลับมาช่วยเหลือกลับคืนบางคนหยิบยื่นไมตรีมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและบางคนก็ตอบแทนกลับมาในรูปแบบของผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินก็มีไม่น้อยในเรื่องความรักถึงแม้หนูดินจะเป็นคนสบายสบายรักกันแบบสบายๆก็ตามแต่ความรักที่มีให้กันนั้นจะต้องมีความมั่นคงอยู่ด้วยจะมาล้อเล่นกับความรู้สึกของหนูดินไม่ได้และในอนาคตข้างหน้าถ้าจะพูดถึงลูกๆของหนูดินแล้วถึงแม้หนูดินจะไม่แสดงออกมาว่าเขาเป็นคนรักเด็กมากเท่าที่เห็นก็ตามแต่หนูดินต้องการให้ลูกได้มีชีวิตที่มีพร้อมความรักและความอยู่ดีกินดีให้กับลูกๆลูกของหนูดินจึงเป็นเด็กที่โชคดีที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมเงินทองกับความรักเพราะหนูดินเป็นคนเก็บเงินเก่งหาเงินก็เก่งจึงนับว่าครอบครัวของหนูดินที่เกิดในปีพ.ศ. 2551นี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครอบครัวหนึ่งก็ย่อมได้ก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีหนูในปีพ.ศ. ต่างๆที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันและถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม